หรับประเทศไทยขณะนี้กำลังมีแนวคิดว่าจะต้องทบทวนนโยบายการเดินทางไปดูงานต่างประเทศโดยเฉพาะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่จริงการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศด้านหนึ่งก็น่าจะสร้างประโยชน์มากมายในแง่ของการดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะแต่ถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าไม่มีมาตรการที่รัดกุมก็อาจจะทำให้เกิดคำถามว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะภาครัฐอาจประหยัดงบประมาณปีละ250ล้านบาทหากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.มีมติเห็นชอบข้อเสนอยกเลิกสนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงานของคณะกรรมการสามัญประจำรัฐสภาหากตัวเลขเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างอาจช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ไม่น้อยจากปี58ปีงบประมาณ58ถึงปีงบประมาณ61เนี่ยเราไม่ต้องเสียปีละ250ล้านเนี่ยนะครับ4ปีพันล้านท่านเห็นว่าประเทศไทยเราเจริญน้อยลงไหมครับเราได้ศึกษานานาอารยะประเทศน้อยลงไหมครับท่านต้องช่วยกันตอบครับและช่วยกันปรับปรุงรายงานของคณะกรรมการกระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าการดูงานต่างประเทศนั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ครับแต่ในเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้เงินแผ่นดินเนี่ยนะครับและถึงเวลาที่เราอยู่ในยุคของการปฏิรูปเนี่ยนะครับเราควรจะมีข้อเสนออะไรไว้อย่างไรหรือไม่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าสปท.เห็นชอบหรือโอนอ่อนตามข้อเสนอหรือไม่และการอภิปรายในประเด็นนี้ถูกยกไว้ในการประชุมรอบถัดไปแต่ไม่แปลกที่จะมีเสียงสะท้อนตามมาทันทีที่ข้อเสนอถูกเผยแพร่สู่สาธารณะดูงานหรือไปเที่ยวคือคำถามจากผู้สังเกตการที่สะท้อนตามไปทุกครั้งที่ปรากฏภาพคณะข้าราชการไปดูงานต่างประเทศที่กลายเป็นข้อถกเถียงยืดเยื้อหนีไม่พ้นวิทยาลัยเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยที่สมาชิกเผยแพร่ภาพถ่ายในช่วงเวลาว่างจนถูกตั้งข้อสงสัยแม้ผลการตรวจสอบของกองทัพจะไม่พบความผิดแต่นี่คือตัวแบบที่ดีที่สะท้อนการจับตามองหน่วยงานราชการต่อการใช้งบประมาณหลวงในกิจกรรมที่อ้างว่าเป็นการศึกษาดูงานอย่างที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ที่มีสถาบันการศึกษาทางภาคเหนือเนี่ยนำเอาตารางทัวร์เนี่ยมาจัดเป็นโครงการบอกว่าไปศึกษาดูงานเนี่ยอาจจะช่วงที่กล่าวอ้างว่ามีการศึกษาดูงานเนี่ยที่ประเทศจีนนะแต่บินข้ามทวีปไปยุโรปเนี่ยไปทัวร์อย่างเดียวนะต้องบอกว่าทัวร์อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีการแวะเวียนเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาใดๆเลยนะอาจจะมีถ่ายรูปตรงหน้าสถาบันหน่อยนึงนะแวะไปดูว่าหน้าตามหาวิทยาลัยเขาเป็นยังไงนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่การเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อจะแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้นำเอาความรู้กลับมาเนี่ยไม่มีเลยบทบาทสตง.ต่อปัญหานี้ยังชัดเจนผ่านการตรวจสอบโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อปี2557สตง.ชี้มูลว่าภารกิจนี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายหลังใช้งบประมาณ6ล้านบาทเดินทางดูงานที่ประเทศจีนเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสสตง.ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว